มากันถึงเรื่องนี้นะครับมาถึงข่าวที่โรเบิร์ตแพตตินสันนะครับมั่นกับ FKA Twix นะครับข่าวนี้เนี่ยนะฮะมันหลุดมาจากแรปเปอร์ที่มีชื่อว่า T-Pain นะครับมีสื่อออนไลน์สื่อหนึ่งนะครับไปถาม T-Pain เกี่ยวกับเรื่องอัลบั้มใหม่ของเขาเขาก็เล่านู่นเล่านี่ให้ฟังจนกระทั่งเผยหลุดพูดออกมานะครับบอกว่า FKA Twix เนี่ยคงไม่สามารถมาฟีเจอริ่งได้แล้วมั้งเพราะมีการมั่นหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้แม่จ้าคนก็เลยตกใจอ้าวก็เป็นแฟนกับโรเบิร์ตแพตตินสันอยู่ไม่ใช่เหรอนะครับเขาไม่ได้ตั้งใจเลยพูดออกมาบอกว่าอ๋อไอผู้เล่นเพราะวันนี้เป็นวัน April Fool's Day ลองไปฟังกันดูครับนี่นะครับตามที่ผมเล่าไปนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับได้มีการยืนยันแล้วจริงๆนะครับว่าคู่รักซูเปอร์สตาร์คู่นี้ได้มีการมั่นหมายกันแล้วนะครับโดยแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับคู่นี้นะครับยืนยันกับสื่อดังหลายแห่งไม่ว่าจะเป็น Yahoo People E รวมถึงเพจ6ด้วยนะครับว่าข่าวการมั่นนะครับ เพื่อเตรียมแต่งงานของโรเบิร์ตแพตตินสันเนี่ยกับศิลปินอินดี้สาวอย่าง FKA Twix นะครับสร้างความประหลาดใจพอสมควรครับเพราะว่าทั้งคู่นะครับคบกันมาเนี่ยแค่6เดือนเท่านั้นนะครับคืออย่างนี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีข่าวเนี้ยหลุดออกมาบ้างนะครับแต่หลายคนก็ไม่มีใครไปพูดถึงสักเท่าไหร่จนกระทั่ง T-Pain เนี่ยดันไปเผลอพูดออกมานะครับจริงๆแล้วตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแล้วนะครับคู่นี้เขาก็อินเลิฟกันมากเลยทีเดียวนะครับอ่ะมาดูกันต่อไปแล้วกันครับว่าคู่นี้จะมีพิธีวิวากันเมื่อไหร่ครับActually, an April Fool's joke. Despite T-Pain's little joke yesterday that got no one laughing, People Magazine confirmed the engagementและที่สำคัญคือเขาบอกว่าครอบครัวของฝ่ายชายโรเบิร์ตเนี่ยชื่นชอบ FKA Twix มากถ้าเปรียบเทียบกับแฟนเก่าอย่างคริสตินสจวตก็เลยแบบเพื่อนก็เชียร์ครอบครัวก็เชียร์และทั้งคู่นะมีรสนิยมทางดนตรีที่คล้ายคลึงกันเขาบอกว่าคลิกมากและตั้งแต่คบกับ FKA Twix เนี่ยเขาบอกโรเบิร์ตก็เปลี่ยนตัวไปเป็นฮิปสเตอร์ซึ่งดูเก๋ไก๋เดี๋ยวก็รอวันวิวาห์เขาละกันนะครับว่าจะเป็นเมื่อไหร่